เปิดภาพสุดซีด ND มิสแกรนด์เมียนมานะครับจากในแบบสุดเซ็กซี่สู่ผู้สร้างตำนานปามงบนเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถ Tesla คันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานนะฮะเมื่อเกิดความวุ่นวายบนเวทีการประกวดรอบตัดสินนะฮะของ Miss Grand International 2024โดย ND ของพม่านั้นนะฮะได้ทำการกระชากมงกุฎและทำท่าคล้ายเหมือนจะโยนมงกุฎทิ้งนะครับและได้ดึงสายสะพายออกพร้อมกับอุ้มนางงามพม่าออกทันทีหลังประกวดเสร็จจากความวุ่นวายดังกล่าวนะฮะทำให้ชาวโซเชียลได้เริ่มเปิดวาร์ป ND Miss Grand เมียนมาเป็นใครนะครับโดยเจ้าตัวนะครับมีชื่อว่า Hu An Win ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับมีอาชีพเป็นนายแบบถ่ายแบบเซ็กซี่นะครับนอกจากภาพนิ่งแล้วยังมีภาพเคลื่อนไหวให้น้ำลายไหลกันอีกด้วยและเขายังเคยดำรงตำแหน่งมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลเมียนมาปี2017ซึ่งชื่อของเขานะครับก็เริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อติดต่อให้มิมี่สาวลูกครึ่งไทยเมียนมาเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์2022นะครับมาเป็นตัวแทนประเทศพม่าให้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์เมียนมา2022ไปประกวดที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นปีเดียวกับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเมเนเจอร์นะครับและขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ